สวัสดีค่ะแม่โบพากินวันนี้ขอเสนอเมนูตำกบนะคะตำกบใส่ตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาย่างกบกันเลยนะคะระหว่างรอกบสุกเดี๋ยวเราไปคั่วเครื่องกันเลยนะคะหลังจากที่เราย่างกบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำหอมกระเทียมนะคะพริกแห้งนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะไปคั่วนะคะให้เครื่องหอมนะคะหลังจากนั้นเรามาตำกันเลยค่ะใส่เครื่องที่เราคั่วนะคะลงไปตำเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราใส่เนื้อกบของเราลงไปเลยนะคะกบย่างของเรานะคะแกะเอาแต่เนื้อนะคะตำจนกว่าเนื้อกบจะละเอียดนะคะตอนต่อไปนะคะเราใส่มะม่วงลงไปเลยค่ะความเปรี้ยวตามชอบเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะตำด้วยผงนัวนะคะขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะใส่ต้นหอมลงไปค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูตำกบของเรานะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูตำกบของเรานะคะสำหรับคลิปนี้แม่โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่โบพากินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ